ปลุกกระแสจิ้นเกรทวรินทร์โพสต์อกหักอุ้ยยังไงก้าวโผล่เมนกระแสฮอตมาแรงแถวจริงๆนาทีนี้สำหรับหนุ่มโสดอารมณ์ดีเกรทวรินทร์ที่กำลังตกเป็นข่าวเมาส์ซุบซิบชาวเน็ตจับโยงกับนางเอกคนสวยก้าวสุภัสราว่าทั้งคู่ควงแจนกันไปเที่ยวอยุธยาซึ่งหนุ่มเกรทก็ตอบแล้วว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่คนเมาส์กันแต่ก็พอรู้ข่าวมาว่าตอนนี้สาวก้าวนั้นโสดอยู่ล่าสุดปลุกกระแสจิ้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อหนุ่มเกดได้โพสต์ภาพเก๊กท่าหล่อๆพร้อมแคปชั่นบอกว่าอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ซึ่งสาวก้าวก็เข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าบอกเราหรือเปล่าด้านหนุ่มเกรทก็ตอบกลับไปอีกว่าเก่าจริงไม่ต้องรอคนชงเอ๊ะยังไงสิคู่นี้หรือว่าจะผีผลักอีกคู่ไหมเอ่ย